ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรารับฟังชาวบ้านร่วมแก้ไขปัญหาช้างในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบภายหลังเกิดเหตุช้างป่าในพื้นที่หมู่7ตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบได้ทำร้ายชาวบ้านถึงแก่ชีวิต2รายบาดเจ็บ1รายเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั้นนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พบกับชาวบ้านอำเภอท่าตะเกียบเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากชาวบ้านหลังเกิดเหตุแล้วปรากฏว่าชาวบ้านหวาดกลัวไม่กล้าออกมากรีดยางและประกอบอาชีพเพราะช้างป่าสามารถบุกเข้ามาในย่านชุมชนทั้งเวลากลางวันและกลางคืนมีข้อเรียกร้องหลักๆดังนี้นำช้างออกจากชุมชนนะครับโดยขอให้ย้ายช้างตัวที่ดุร้ายออกนอกพื้นที่จัดเวรยามเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีการดูแลครอบครัวให้สามารถประกอบอาชีพและให้การศึกษาแก่บุตรผู้เสียชีวิตและในระยะยาวขอให้ทางราชการทำคูกั้นช้างเพื่อป้องกันช้างไม่ให้บุกรุกเข้ามาในพื้นที่ชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้กำชับทุกหน่วยงานโดยให้นายอำเภอท่าตะเกียบรวบรวมข้อเรียกร้องจากชาวบ้านและมีข้อเสนอบางอย่างที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลางทางจังหวัดฉะเชิงเทราจะพยายามผลักดันและช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถสำหรับจำนวนช้างในพื้นที่รอยต่อ6จังหวัดประกอบด้วยชลบุรีระยองจันทบุรีสระแก้วตราดและฉะเชิงเทราสันนิษฐานว่ามีอยู่จำนวน400กว่าเชือกช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่ช้างอารมณ์พลุ่งพล่านและมีบางตัวที่ดุร้ายการจัดการกับช้างป่าที่ดุร้ายเพื่อย้ายออกจากพื้นที่จากข้อมูลที่ได้รับจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยสามารถย้ายได้ทีละ1ตัวด้วยการยิงยาเพื่อให้ซึมจากนั้นจึงเคลื่อนย้ายช้างซึ่งมีปัจจัยประกอบด้วยการเข้าถึงพื้นที่หากมีความยากลำบากก็จะทำให้การเคลื่อนย้ายช้างพร้อมกับรถที่จะเคลื่อนย้ายช้างลำบากมากยิ่งขึ้นซึ่งขณะนี้กำลังวางแผนดำเนินการเพื่อให้ชาวบ้านรู้สึกปลอดภัยขึ้นเนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราการยางแห่งประเทศไทยฉะเชิงเทราจะได้สนับสนุนชุดติดตั้งและฮอร์โมนเอทิลีนเพื่อเพิ่มผลผลิตซึ่งจะทำให้ชาวสวนยางลดจำนวนเวลาในการกรีดยางลงให้เกษตรกรรายละไม่เกิน10ไร่ตามหลักเกณฑ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงที่เกษตรกรหวาดกลัวไม่กล้าเดินทางเข้าไปกรีดยางในสวนและขณะนี้จังหวัดฉะเชิงเทราได้แต่งตั้งคณะทำงานอนุรักษ์ช้างและจัดการช้างเพื่อบูรณาการร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการอนุรักษ์จัดการและแก้ไขปัญหาช้างในจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นผู้แทนมอบเงินจำนวน 5,000 บาทจากมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้บุตรสาวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธโสธรและเดินทางเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง2รายและมอบเงินให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยได้รับจากมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์รายละ 20,000 บาทนอกจากนี้ยังมีกองทุนผู้ประสบภัยช้างป่าอำเภอท่าตะเกียบอบต.ท่าตะเกียบการยางแห่งประเทศไทยมูลนิธิอนุรักษ์ช่วยเหลือสัตว์ป่าทางจังหวัดฉะเชิงเทราจะได้ตรวจสอบระเบียบการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆเพื่อเร่งรัดการเยียวยาผู้เสียหายและผู้เสียชีวิตให้ได้รับเงินเยียวยามากที่สุดและเร็วที่สุดตามระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆต่อไป